สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนี่ชาแนลค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนลูกชาติที่นิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียกรีวิลเลียพาร์คดอกไม้ที่เห็นเป็นทริปโตมินมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์นี้แต่ว่าต้นที่เห็นออกดอกสีชมพูสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากๆดอกเล็กๆตอนที่ถ่ายทำก็พยายามถือกล้องเข้าไปใกล้ๆแล้วนะคะเนื่องจากดอกเขาเล็กๆก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่พยายามซูมแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่สายพันธุ์นี้นะคะในป้ายเป็นต้นอื่นที่ยังไม่งอกขึ้นมาเนาะเพราะว่าหาข้อมูลแต่ละต้นนี่ใช้เวลานานมากค่ะเนื่องจากไม่ใช่ต้นไม้ที่อยู่ในประเทศไทยเนาะชิปโตมินเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียตะวันตกเท่าที่หาข้อมูลมานะคะสวนลูกชาติแห่งนี้เป็นสวนที่ปลูกอนุรักษ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียค่ะดูลักษณะดอกของเขานะคะสวยงามมากค่ะทิปโตมินเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กมีความสูงได้ไม่ถึงเม็ดครึ่งเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาก็ไม่เล็กนะคะเพื่อนๆคะต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาได้ประมาณ2เม็ดเลยนะคะแต่ทรงพุ่มออกไปด้านข้างเป็นไม้ที่ทนแรงทนแดดทนฝนทนหนาวแล้วก็ออกดอกเต็มทรงพุ่มแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคะออกดอกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาเป็นช่วงฤดูที่เขาออกดอกเรียกว่าเกือบจะครึ่งปีเลยนะคะสำหรับการออกดอกอวดความงามขอโทษนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากค่ะเดินเข้ามาต้นนี้จะอยู่หน้าประตูทางเข้าสวนลูกชาติเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะเขาจะมีปุ่มปมเหมือนไม้ตระกูลถั่วที่เก็บในตัวเจนเอาไว้เลี้ยงดูลำต้นของเขานะคะเมื่อใดที่เขาขาดอาหารเขาก็จะส่งอาหารในปุ่มปมออกไปเลี้ยงลำต้นของเขาเท่าที่หาข้อมูลมานะคะเพื่อนๆค่ะดอกก็จะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีม่วงสวยทุกสีแต่ต้นนี้เป็นสีชมพูเป็นดอกเล็กๆแต่ว่าจำนวนดอกเต็มกิ่งก้านสาขาเลยนะคะความมีเสน่ห์ของดอกไม้ในแต่ละสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆค่ะในสวนลูกชาติแห่งนี้ปลูกและก็อนุรักษ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียมีมากกว่า300ชนิดในสวนลูกชาติแห่งนี้นะคะเดินชมกันเพลินเลยนะคะช่วงที่มาคือวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2565ไม้นานาพันธุ์ก็กำลังออกดอกทั้งสนทั้งแบงเซียมีเยอะมากค่ะมีเยอะจนเดิน2ชั่วโมงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบไม่ครบไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจร่มรื่นในช่วงที่เป็นบริเวณที่เป็นต้นไม้ใหญ่ก็ร่มรื่นร่มเย็นอากาศ
กำลังเย็นสบายวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่21องศานะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็มีนกหลากหลายสายพันธุ์เสียงนกร้องนี่เดินเข้ามาเหมือนอยู่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสุขมากค่ะก็เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะมีความสุขมากที่ได้มาเข้ามาชมสวนลูกชาติแห่งนี้นะคะดูช่วงที่กล้องซูมไปใกล้ๆดอกเขานะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะจะลงชื่อที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เพื่อนๆที่ท่านที่สนใจก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะดอกเล็กๆแต่ว่าเต็มกิ่งก้านสาขาเลยนะคะแล้วก็ใบเขาก็เล็กนะคะใบเล็กๆออกเรียงสลับคู่เป็นกระจุกกระจุกแต่ว่าพอช่วงที่เขาออกดอกแทบจะมองไม่เห็นใบเลยนะคะเพื่อนๆคะช่วงที่ออกดอกก็ยาวนานเหลือเกินนะคะ5เดือนทีเดียวเชียวก็จะลงคลิปในสวนลูกชาติแห่งนี้ให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะคะ